ครับหลังจากกางตัวเต็นท์เสร็จผมก็จะแนะนำตัวเต็นท์ก่อนครับเพื่อให้มันเห็นง่ายๆนะครับตัวเต็นท์ของเราก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tนะครับตัวนี้เคลือบกับน้ำที่3,000 มิลนะครับสำหรับตัวเต็นท์สำหรับพื้นเต็นท์เป็นพื้น PE 190 กรัมนะครับเคลือบกับน้ำ2 ด้านขนาดนะครับขนาดของตัวเต็นท์ความยาวนะครับยาวอยู่ที่3.20 เมตรสำหรับความกว้างอยู่ที่2.40 เมตรนะครับส่วนความสูงอยู่ที่1.80 เมตรนะครับแล้วก็มาดูสำหรับตัวประตูนะครับก็จะเป็นประตูแล้วก็หน้าต่างครึ่งหนึ่งส่วนตรงนี้เราก็จะกั้นดีไซน์ให้มันสวยงามดูหรานะครับอีกชั้นทีนึงเราก็จะมีซิปตรงนี้ครับช่องใส่สายไฟมี2 ห้องนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูด้านนอกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูด้านในสำหรับหน้าต่างของตัวเต็นท์นี้นะครับจะมีทั้งหมด4 บานนะครับ4 บานแล้วก็รวมตรงนี้ก็จะเป็น6 บานนะครับ6 บานโดยในตัวแล้วก็ประตู2 ด้านซ้ายขวาด้านหลังครับไปดูด้านหลังโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับตัวนี้พร้อมบล็อกพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีครับหน้าต่างก็จะมี2 ฝั่งนะข้างหลังนะครับด้านหลังเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นประตูด้านความยาวหน้ากว้างของตัวเต็นท์หน้ายาวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูข้างในว่ามีออปชันอะไรเพิ่มเติมเปิดจากฝั่งนี้ดีกว่าหน้าต่างตรงนี้สามารถรูดซิปปิดได้นะครับปิดหรือเปิดได้เป็นหน้าต่างได้สำหรับห้องข้างในนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีผ้ากันห้องซึ่งหลังจากปีที่แล้วนะครับมีปัญหาตัวที่ว่าลูกค้าจะนอนห้องกั้นห้องปูผ้าเต็มๆมันก็จะมีปัญหาติดตรงนี้ปีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการไม่ใส่ซิปนะครับแล้วก็เราก็ปิดรูดถึงพื้นได้นะครับเวลาเรากางเป็นห้องเดียวสามารถกั้นเป็น2 ห้องได้นะฮะหมดปัญหาเวลาเรากางแผ่นปูนะครับแล้วก็ตัวเต็นท์มันก็จะไม่ล้างกันสำหรับผ้ากั้นห้องนะครับถ้าไม่กั้นห้องนะครับแล้วก็ม้วนเก็บได้ทั้ง2 ฝั่งนะครับเป็นรูปเป็นตัวทีนะครับทีลงทีคว่ำพื้นสำหรับตัวต่อไปนะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกให้ตรงช่วงช่องใส่สายไฟนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟจะมีตีนตุ๊กแกให้ตามจุดนะฮะ1 2 3นะฮะ3 จุด 3 ตัวนะครับเวลาเราสอดใส่สายไฟเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนตะเกียงหรือไฟนะครับสำหรับประตูด้านนี้นะครับเป็นหน้าต่างปิดได้นะครับปิดงานได้เวลาเรานอนจริงๆนะครับปิดไปเลยหน้าต่างก็จะมีเหมือนเดิมครับซ้ายขวาด้านหลังนะครับ4 บานเปิดออกก็จะโล่งตัวนี้เรายังไม่คุมไฟชีตก็จะมีที่ใส่ของด้านหัวนะครับ1 2นะแต่ละห้องมี2 ตัวนะครับด้านนู้นด้วยอันนี้เปิดออกมันก็จะกว้างนะครับสำหรับด้านบนนะครับช่องระบายอากาศด้านบนจะมี2 ตัวนะครับก็คือห้องหนึ่งห้องนี้นะฮะจะอยู่ด้านหน้าปิดได้นะครับเปิดปิดได้เปิดได้ถ้าอากาศร้อนแล้วก็เปิดเข้าเปิดให้ระบายอากาศได้ส่วนอีกห้องนึงก็จะอยู่เฉียงกันตำแหน่งนะฮะมันก็จะสลับด้านกันเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในห้องก็กว้างนะครับตัวนี้เป็น2 ห้องนะครับถ่ายไปเลยครับกว้างขวางนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนนะครับแล้วก็ม้วนได้เก็บลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาคุมตัวผ้าไฟชีตอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวผ้าไฟชีตผ้าคุมนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลนะครับตัวนี้เคลือบ
ก็จะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงลายสกรีนพื้นด้านในนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับจะเป็นโลโก้สอเสือแล้วก็สนามเดินป่านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สมัยดั้งเดิมเลยครับของสนามเดินป่าตั้งแต่ปี2536-37ประมาณนี้นะครับบริษัทเราก็ก่อตั้งมานานแล้วก็มีวางจำหน่ายมาตั้งนานแล้วนะฮะสนามเดินป่าเป็นป้ายแบบยุคดั้งเดิมเลยครับตัวนี้สำหรับด้านข้างนะครับตรงหน้าต่างจากปีที่แล้วเราไม่มีที่ผูกเชือกตรงนี้ให้นะครับปีนี้เราเพิ่มตรงไหนเราพลาดเราแก้ไขนะครับแก้ไขจุดบกพร่องนะครับตัวนี้แล้วก็ปักเชือกได้นะครับตัวนี้เป็นห่วงสามารถหาเสาหรืออะไรมาอะแดปเอานะครับเสียบปักถาวรได้เพื่อต้องการให้อากาศมันโฟสมมุติว่าเรากางเต็นท์นะฮะแล้วคุณดึงเชือกดึงสมอบกข้างในไว้ถาวรเลยก็ได้หรือหาซื้อเสาเงี้ยปักแล้วก็ดึงเชือกอันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับไปหาซื้อเพิ่มเติมได้ด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันหน้าต่างเปิดปิดได้เหมือนกันนะฮะคือนอกจากเปิดด้านในแล้วได้แล้วเรายังเปิดด้านนอกได้นะครับสมมุติว่าเราไปกางเต็นท์กางคืนสัก 2-3 คืนเนี่ยแนะนำผูกเชือกนะครับผูกเชือกไว้เลยเฉียงเฉียงนี้นะฮะปักสมอบกไว้เฉียงเฉียงเพื่อป้องกันฝนสาดฝนเทเข้าได้เพราะด้านในเรามีหน้าต่างปิดอีกชั้นหนึ่งสามารถปิดได้เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นมุ้งข้างในปักเฉียงไว้งี้เลยถาวรได้แล้วก็เชือกสมอบกที่แถมมาให้นะครับตามจุดที่มีให้ผูกเชือกแนะนำควรให้ผูกนะครับแล้วก็ด้านข้างปักสมอบกออกมาเพื่อให้ตัวเต็นท์ตัวผ้าไฟชิปห่างจากตัวเต็นท์เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไงผมก็จะปักสมอบกกึ่งเต็มรูปแบบให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวเทอร์เลสด้านหน้านะครับจะเป็นเทอร์เลสแฝดนะครับประตูแฝดเปิดปิดได้แล้วแต่เราจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งสำหรับเสาเทอร์เลสนะครับเราแถมมาให้2ต้นเราก็สามารถดึงหัวหรือท้ายหรือว่าห้องใดห้องหนึ่งได้หรือต้องการปิดห้องนี้ดึงเทเลสห้องนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเทเลสคู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะกางให้ดูอีกทีนึงครับสำหรับตัวเรากางไฟชิปขึงเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงตัวเทเลสด้านหน้านะครับซึ่งเทเลสด้านหน้าจะเป็นเทเลสคู่ตัวที่เราเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีที่กันฝนนะครับด้านข้างจากปีที่แล้วจะไม่มีนะฮะปีนี้เราก็จะเพิ่มออปชั่นกันฝนด้านข้างตัวนี้สามารถรูดซิปปิดได้เลยนะครับปิดตัวเต็นท์ปิดม้วนเก็บหรือเราจะรูดเปิดตรงนี้นะฮะด้านข้างประตูเผื่อถ้าไม่มีฝนเผื่อให้ลมเข้านะครับรูดปิดรูดเปิดนะครับแล้วก็ม้วนเก็บได้ครับตัวนี้ม้วนเข้าไปเลยก็จะมีตัวล็อกให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายขวามีตัวล็อกด้านนี้นะครับถ้าเราสมมติว่าฝนมานะครับจากปีที่แล้วคือมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าฝนมาคือฝนมันจะสาดตรงประตูได้ซึ่งประตูเราจะกว้างแล้วก็ดึงเชือกนิดนึงนะครับปักสมอบกด้านข้างแล้วก็รูดปิดได้เลยนะฮะตรงนี้เปิดปุ๊บนะฮะไหลลงมาก็ปิดได้เลยนะครับน้ำฝนก็อาจจะเข้าตรงตะเข็บตัวซิปนะครับตรงซิปได้แต่ว่ามันก็จะไม่สาดเข้าไปในตัวเต็นท์ซึ่งออปชั่นนี้แล้วก็เพิ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเสาคู่หน้าเราจะแถมมาให้แค่2ต้นลูกค้าควรหาซื้อเสาเสริมได้นะครับสัก2ต้นสักเมตร80นะครับหรือต้นเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวตะไคร้ตัวตะไก่ตรงเนี้ยดันไว้เพื่อให้มันโป่งขึ้นอีกนะครับตัวนี้เสาเราก็จะแถมมาแค่2ต้นเราสามารถเลือกห้องใดห้องนึงได้หรือว่าจะเปิดเป็นเทเลสคู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทเลสคู่มันก็จะตรงกลางก็จะตกท้องช้างนิดนึงแนะนำควรซื้อเสาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับด้านข้างหน้าต่างก็จะมีทั้งหมด4บานตัวนี้เราก็จะผูกเชือกถาวรไว้ได้ถ้าสมมติว่าฝนตกมาแรงๆนะฮะเราปิดได้เลยหรือถ้าฝนตกสาดไม่แรงแล้วก็รูดซิปหย่อนเชือกนิดนึงนะครับมีตีนตุ๊กแกแปะนะครับให้สามารถให้ลมเข้าด้านล่าง
เพื่อมันให้ข้างในไม่อบอ้าวนะครับด้านหลังก็เหมือนกันตัวนี้ตีนตุ๊กแกมีให้นะฮะใช้เป็นประโยชน์นะครับตีนตุ๊กแกปิดอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ปักสมบุกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับลมมันก็จะเข้าด้านล่างได้ฝนก็จะไหลน้ำไหลลงได้เพื่อไม่ให้ข้างในอบอ้าวด้านหลังก็เหมือนกันตีนตุ๊กแกที่เราแถมมาให้นี่มีประโยชน์นะครับตัวนี้คือเราไม่ต้องมาเก็บตัวเต็นท์ข้างนอกเนี่ยฮะเราก็ขึงไว้ประมาณนี้ได้เนี่ยฮะรูดซิปปิดไว้ครึ่งนึงเผื่อกันฝนตกปิดไว้ครึ่งนึงแล้วก็ปักเชือกเพื่อให้อากาศเข้าประมาณนี้ได้นะครับตัวนี้เราตัวนี้คืออยู่ที่การใช้งานและการประยุกต์ยุคการใช้งานนะครับหน้าต่างก็ถ้าร้อนหน้าร้อนหวนเก็บเลยครับหวนเข้าไปแนะนำหวนอย่างนี้นะเผื่อเวลาน้ำคงน้ำค้างตกกลางคืนนะครับมันจะได้ไม่กองตรงนี้นะครับน้ำก็จะได้ไหลลงเลยอันนี้แล้วแต่นะครับสมมติคนขี้ร้อนนะครับม้วนเก็บได้ถ้าหนาวก็ปิดด้านในเอาคือซึ่งตัวนี้เราผลิตมาเพื่อให้เข้ากับภูมิอากาศของเมืองไทยนะครับเพราะอากาศเมืองไทยก็ค่อนข้างจะร้อนกับฝนหนาวนี่นานเจอทีนึงนะครับพยายามอย่าให้ตัวเต็นติดผ้าไฟชิดติดกับตัวเต็นนะครับด้านข้างขึงชงขึงเชือกดึงออกมาหน่อยนะฮะห่างออกจากตัวเต็นนิดนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับการใช้งานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เรียนรู้ไปเองนะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวก็ผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บอีกทีนึงประมาณนี้นะครับเต็นท์ลากูน่าออร่าไอ้ลากูน่า EX ปี2022